สำหรับตึกโดมเนี่ยเป็นอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นเขตฝ่ายในของพระราชวังบวรสถานมงคลนะครับทีนี้เมื่อรัชกาลที่5ท่านเลิกตำแหน่งวังหน้าไปเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยนะครับจากพื้นที่ที่แต่เดิมเป็นเขตที่ประทับของฝ่ายในเนี่ยก็กลายเป็นส่วนใหญ่เป็นโรงทหารต่อมาในรัชกาลที่6เนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาต่อไปอีกขั้นนึงโดยมีการสร้างโรงทหารขึ้นนะครับเป็นอาคารเหมือนโรงนอนทหารแล้วก็ที่ทำการเนี่ยเป็นตึกยาวๆริมแม่น้ำ4หลังนะครับตั้งเรียงกันไปก็ใช้ในกิจการทหารเนี่ยสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่8นะครับเมื่อมีการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นคุณปรีดีพนมยงค์ก็ได้ให้สถาปนิกคือคุณจิตเสนอภัยวงศ์เนี่ยสร้างตึกโดมขึ้นมานะครับโดยที่ปรับโรงทหาร2หลังเนี่ยที่อยู่ติดกันเนี่ยให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตึกโดมเพื่อเป็นตึกบัญชาการนะครับแล้วก็อีก2หลังต่อมาเนี่ยยาวๆเนี่ยก็สร้างให้รวมเป็นตึกเดียวกันนะครับจากโรงทหาร4หลังกลายเป็นอาคารหลังเดียวแนวความคิดหลักเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นการสร้างแลนด์มาร์คขึ้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยใหม่อาคารสถานที่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายก็เลือกใช้รูปแบบที่เป็นหอคอยสูงนะครับที่สามารถเห็นได้จากระยะไกลแล้วก็สถาปัตยกรรมที่เป็นรูปแบบอาร์ตเดโคในสมัยประมาณช่วงรัชกาลที่7รัชกาลที่8นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ได้มาใช้ในการออกแบบอาคารตึกโดมนะครับจะเห็นได้จากการตกแต่งอาคารมีการใช้ส่วนยื่นที่เป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็แผงกันแดดแผงกันสาดอาคารในอีกด้านหนึ่งแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนการบริหารมหาวิทยาลัยของธรรมศาสตร์สืบมา